สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวทำคลิปเป่าฮาร์โมนิก้าเพลง โรงเรียนของหนูนะครับเป็นท่อนกลางเพราะว่าท่อนอินโทรเนี่ยได้สอนไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากอินโทรไปแล้วก็ร้องแต่เนื้อไปแล้วก็ไปเน้นที่ท่อนกลางนะครับโอเคครับเมาส์พร้อมนะครับเมาส์คีย์จีนะครับ ไปกันเลยครับนี่คือท่อนกลางมันนะครับเพื่อนๆ ยากไหมครับไม่น่ายากนะเพื่อนๆอย่างที่เคยแนะนำไว้นะก็ถ้าผิวปากได้มันก็จะเล่นได้ครับเอ้ามันไม่มีอะไรฮะมันง่ายมีเป่ามีดูดมีสไลด์ซ้ายขวานิดเดียวนิดเดียวเพื่อนๆปัญหาอยู่ที่มือเราเนี่ยถ้าปากเป่าปุ๊บมือขวาหยุดเกาหรือคอร์ดไม่ขยับมันขัดกันพอเราปากลงหรือถ้าคอร์ดไปได้เกาไปได้ปากไม่เป่านะครับเป็นอย่างนั้นก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองฝึกนะครับลองฝึกไม่ยากครับเพื่อนๆวันสองวันก็ได้แล้วครับรับรองนะถ้าเพื่อนๆมีใจมีเป้าหมายเชื่อว่าทำได้ครับไม่ต้องไปเรียนนะครับเรียนทำไมเพราะมันง่ายนะเหมือนผิวปากเราต้องเรียนไหมไม่ได้เรียนเราฟังออกมาแล้วก็เป่าลมเข้าลมออกมันก็มีเท่านั้นเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะท่อนกลางนะครับ
ก็ประมาณเนี้ยเพื่อนๆนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะก็เป็นธรรมดาเพื่อนๆนะลองฝึกกันดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะอยากให้ทำตรงไหนหรืออยากจะเฟซไทม์เข้ามาสดๆกันเลยนะครับทำได้ครับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากเรียนรู้จริงๆเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับขอเฟซไทม์หรือว่าวิดีโอคอลเข้ามาสอนให้ได้มันง่ายครับเพื่อนๆขอให้มีเมาส์ตั้งสายกีตาร์ให้มาตรฐานนะแล้วก็มีเมาส์คีย์จีอะไรมีแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ยากเลยง่ายๆนะครับยังไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ